นได้การสิ่งเหล่านี้ก็ต้องอาศัยการสร้างศรัทธาคือความเชื่อถ้าเราไม่เชื่อเราก็ทำไม่สำเร็จเราต้องมีความเชื่อเริ่มต้นด้วยความเชื่อศรัทธาปัสสาทะเริ่มใสเริ่มใสในคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าศรัทธาคือเชื่อในการตรัสรู้ของพระองค์พระองค์ตรัสรู้อริยสัจคือความจริงที่มีอยู่ในโลกนี้ไม่มีใครที่จะขัดแย้งหรือลบล้างความจริงที่พระพุทธองค์ทรงตรัสรู้ได้ฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ประจักษ์แก่ใจของทุกคนว่าสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้นั้นเป็นความจริงอันประเสริฐนั้นเราท่านทั้งหลายที่เป็นพุทธบริษัทเราก็มาร่วมพิสูจน์ในคำสอนของพระพุทธองค์ว่าที่พระองค์ทรงตรัสรู้นั้นเป็นความจริงหรือไม่ด้วยการมาประพฤติปฏิบัติน้อมเข้ามาที่กายที่ใจของเราเพราะกายใจของเราเนี่ยเป็นศูนย์รวมของบุญกุศลคนเรามีกายกับใจนี่แหละต้องอาศัยซึ่งกันและกันมีกายอย่างเดียวไม่มีใจก็ทำอะไรไม่ได้มันเรามีตามีหูมีจมูกมีลิ้นแต่ถ้าไม่มีใจก็ไม่สามารถรับรู้ได้ใจเป็นผู้รับรู้เป็นผู้ปรุงแต่งแต่ว่าตานั้นเมื่อเกิดการสัมผัสแล้วใจเป็นผู้รับรู้ว่านั่นคือรูปก็เรียกว่าเราสามารถรู้ได้ด้วยมโนวิญญาณถ้ามีแต่ตาอย่างเดียวไม่มีจิตใจไม่มีมโนวิญญาณเราก็ไม่รู้ว่ารูปนั้นเป็นอย่างไรลักษณะของรูปเพียงแต่กระทบแต่ไม่เกิดความรู้สึกไม่สามารถแยกเป็นตัวเป็นตนได้ก็อาศัยจิตใจนี่เองเรามีวิญญาณรูปก็มีตาเป็นสื่อในการมองในการกระทบในการสัมผัสในความรู้สึกนึกคิดรู้ว่านั่นคือรูปนั่นคือใจของเราท่านใจเป็นสิ่งสำคัญทุกด้านพระเจ้าจึงสอนให้เรามารู้ใจตัวเองนะตาเป็นเพียงสื่อหูเป็นเพียงสื่อจมูกลิ้นกายเป็นเพียงสื่อแต่ที่สำคัญคือใจของเราใจเป็นผู้รับรู้แล้วก็เกิดความปรุงแต่งมีความยินดีมีความยินร้ายเกิดขึ้นมีความรักมีความชังมีความโลภมีความโกรธเกิดขึ้นเมื่อจิตมันปรุงแต่งถ้าสิ่งเหล่านี้เราต้องควบคุมเข้าไปรู้เข้าไปเห็นแล้วเข้าไปควบคุมใจของเราให้ได้ว่าใจนี้ให้อยู่ในอาการของความสงบเมื่อเราภาวนาเนี่ยพูดลมเข้าโตลมออกเราดูลมหายใจเรื่อยไปลมหายใจของเรานี่ละเอียดจิตของเราจดจ่ออยู่กับลมตลอดเบาบ้างหนักบ้างแรงบ้างค่อยบ้างสั้นบ้างยาวบ้างเรากำหนดรู้เรื่อยไปจิตของเราจดจ่ออยู่กับลมตลอดเวลาพอทำไปสักพักหนึ่งจิตก็เริ่มมีความละเอียดพอจิตมันละเอียดลมก็ละเอียดลมหายใจก็เบาลงมีความละเอียดจนลมหายใจนั้นหายไปเหลือแต่ความว่างเหลือแต่ความสงบอยู่ภายในการภาวนาของเราก็หยุดไม่ต้องพุทโธไม่ต้องดูลมหายใจแต่รู้ว่าจิตมันว่างมันเข้าไปสู่ภายในจิตนะไม่รับรู้เรื่องของข้างนอกนั่นเป็นสภาวะของธรรมะคือความสงบนั่นหลักของการปฏิบัติคือการตั้งสติให้ดีคนเราทุกวันนี้ขาดสติตัวรู้นั่งไม่รู้เดินไม่รู้นอนไม่รู้กินไม่รู้แม้แต่ลมหายใจตัวเองยังไม่รู้ว่าลมหายใจของเรามันเข้าออกอย่างไรมันมีความหยาบความละเอียดความสั้นความยาวความเบาความสบายอยู่ตรงไหนงั้นเรามาทำตัวรู้ให้เกิดขึ้นรู้เท่าทันเอาจิตของเรามาไว้ที่ลมหายใจเนี่ยจดจ่อ
นะไม่ส่งจิตออกไปข้างนอกถ้าคนเราในจิตส่วนใหญ่แล้วมันอยู่ข้างนอกไม่ได้อยู่ในกายตนเองมันชอบคิดชอบปรุงชอบแต่งชอบมโนคิดไปเรื่อยอดีตบ้างอนาคตบ้างมันไม่เคยเฉยไม่เคยนิ่งไม่เคยหยุดมันจึงเป็นที่มาของความทุกข์ทุกข์เพราะอดีตเดาร้อนเพราะอนาคตแต่เมื่อใดที่เรากำหนดอยู่กับปัจจุบันก็จะเกิดความสงบเกิดความสบายเกิดความเบานั้นพุทธองค์จึงสอนให้เราทำสติอยู่กับปัจจุบันเอาจิตมาไว้กับปัจจุบันเนี่ยนั่งรู้เดินรู้นอนรู้กินรู้ทำอะไรก็รู้รู้เนื้อรู้ตัวรู้กายรู้ใจไม่ต้องไปรู้อย่างอื่นเอากายนี่เป็นฐานที่ตั้งของจิตให้จิตมาอยู่ในกายเนี่ยแล้วเราก็จะรู้ว่าความสงบเป็นอย่างไรธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นอย่างไรมันก็จะปรากฏขึ้นแก่เราที่เราไม่เห็นเพราะจิตของเรามันอยู่ข้างนอกมันท่องเที่ยวไปมันไม่เคยหยุดไม่เคยว่างไม่เคยนิ่งเราก็มาฝึกฝนอบรมนั้นคนส่วนใหญ่ก็ปล่อยจิตปล่อยใจตัวเองไปตามอารมณ์คิดอะไรก็ปล่อยเรื่อยไปผลสุดท้ายก็ตกเป็นทาสของอารมณ์คือตกเป็นทาสของความคิดคิดดีก็วิ่งตามมันไปคิดชั่วก็วิ่งตามมันไปผลสุดท้ายก็เหนื่อยทำตามไม่หมดพอมันคิดไม่หยุดจะทำตามทั้งหมดก็คงไม่ไหวก็เกิดความเหนื่อยเกิดความดิ้นรนผลสุดท้ายก็เกิดความเครียดเครียดมากๆก็เกิดความคุมสติไม่อยู่คุมตัวเองไม่ได้กลายเป็นคนเสียสตินี่แหละเป็นที่มาว่าทำไมเราต้องมาฝึกหัดปฏิบัติเจริญสติให้เกิดขึ้นสติคือตัวรู้สัมปชัญญะพร้อมในการกำหนดรู้ด้านการมาวัดของเรานั้นจุดมุ่งหมายที่ครูบาอาจารย์สร้างสถานที่ปฏิบัติขึ้นมาก็ต้องการให้มีตัวรู้มาให้ทานมารักษาศีลนั่นเป็นจุดเริ่มต้นแต่การปฏิบัติภาวนาเนี่ยเป็นจุดมุ่งหมายที่สำคัญเพราะทุกนั้นต้องดับด้วยการเจริญสติเจริญสมาธิเจริญปัญญามีทานมีศีลอย่างเดียวไม่สามารถดับทุกได้เพียงจะยับยั้งไว้เท่านั้นเองชั่วครั้งชั่วคราวแต่สติสมาธิปัญญาเนี่ยเป็นเครื่องกำจัดทุกมักมีองค์8เมื่อเราดำเนินไปตามนั้นก็ไปสู่ความพ้นทุกข์พระพุทธเจ้าวางหลักของการปฏิบัติมรรคคือการเดินทางหรือการปฏิบัติให้เข้าถึงความดับทุกข์มี8องค์มรรคองค์8องค์ที่1ก็สัมมาทิฏฐิความเห็นชอบเห็นตรงเห็นตามความเป็นจริงเห็นอะไรเห็นอนิจจังความไม่เที่ยงเห็นทุกข์ทุกข์จากความไม่เที่ยงเห็นอนัตตาความไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ใช่เราไม่ใช่เขาถ้ามรรคตัวที่หนึ่งเกิดขึ้นได้พร้อมเมื่อไรมรรคตัวที่สองก็ตามมาสัมมาสังกัปปะความดำริชอบดำริที่จะออกจากทุกข์นั่นเองไม่เห็นทุกข์แล้วก็ไม่อยากอยู่กับทุกข์อยากจะหาทางออกจากทุกข์นั้นก็มีมรรคตามมาเป็นขบวนการของการปฏิบัติเพื่อดำเนินไปสู่ความดับนั้นจุดมุ่งหมายของเราคือการสร้างสัมมาทิฏฐิให้เกิดขึ้นความเห็นที่ถูกต้องตามความเป็นจริงเพราะคนเรานี่ไม่ค่อยเห็นความจริงเท่าไหร่พระมาพูดความจริงให้ฟังเอาธรรมะคำสอนที่พระเจ้าทรงตรัสรู้มาชี้แจงแสดงให้ฟังแต่เราก็ยังไม่สามารถที่จะเข้าถึงความจริงนั้นอย่างอนิจจังความไม่เที่ยงเราก็ยังไม่เห็นว่ามันไม่เที่ยงอย่างไรร่างกายเราไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์นั่งนานไม่ได้ทุกข์ยืนนานไม่ได้ทุกข์ทุกข์มันเกิดจากอะไรเกิดจากความไม่เที่ยงของร่างกายมันนั่งไปแป๊บเดียวมันไม่เที่ยงซะแล้วมันเป็นทุกข์ทุกข์มันเกิดไปยืนสักพักนั่นก็ทุกข์มันก็เกิดไปเดินสักพักทุกข์ก็เกิดมันเกิดจากความไม่เที่ยงของร่างกายเนี่ยมันแปรสภาพอยู่เรื่อย
เดี๋ยวหนาวเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวปวดเดี๋ยวเมื่อยเดี๋ยวหิวเดี๋ยวก็หายมันมีอยู่นี้ตลอดเวลาเราต้องบรรเทาด้วยการเปลี่ยนอริยบทเรียกว่าบรรเทาทุกข์เพื่อให้ทุกข์นั้นมันผ่อนคลายชั่วขณะแต่ทุกข์ก็ไม่ได้ไปไหนมันก็วนเวียนอยู่อย่างเงี้ยไปยืนมันก็มาเดี๋ยวมันก็มาทุกข์มันก็มาเมื่อยยืนไม่ได้ไปเดินมันก็เหนื่อยเดินไม่ไหวทุกข์มันเกิดนอนนอนนานก็ไม่ได้ต้องพลิกซ้ายพลิกขวาต้องลุกขึ้นมาจะให้นอนอยู่ท่านั้นก็นอนอยู่ไม่ได้ลองให้นอนเลยทั้งวันทั้งคืนสักห้าวันห้าคืนนี่เอาไหมก็ไม่เอาไม่ต้องลุกไปไหนเลยนอนอยู่อย่างนั้นเราก็ไม่เอาทุกข์มันทุกข์เวลานอนมันต้องขยับเลยพลิกซ้ายพลิกขวาพลิกไปพลิกมาถ้าพลิกทำไมทุกข์มันบีบคั้นเราไม่รู้เรานึกว่าสบายถ้านอนนี่สบายที่สุดแต่ที่จริงมันไม่ใช่มันก็เหมือนกันนั้นเราก็พิจารณาเห็นความเป็นจริงในร่างกายของเราเนี่ยคนส่วนใหญ่แล้วก็ไม่ได้พิจารณาไม่ได้น้อมเข้ามาโอปนยิโกไม่เกิดน้อมเข้ามาดูกายดูใจตัวเองนั่งก็เห็นทุกข์เดินก็เห็นทุกข์ทำอะไรก็เห็นทุกข์ที่กายเนี่ยพอมันไม่เที่ยงขึ้นมาทุกข์มันก็เกิดทันทีเดี๋ยวหิวเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวร้อนหิวก็ไปหาข้าวหาน้ำพออิ่มก็บรรเทาทุกข์ไปได้แป๊บเดียวเดี๋ยวมันก็หิวอีกกลับมาทุกข์อีกก็วนเวียนอย่างเงี้ยทุกข์แล้วทุกข์อีกทุกข์แล้วทุกข์อีกวันหนึ่งไม่รู้กี่หนไม่รู้กี่รอบคนที่มีสติมีสมาธิมีปัญญาก็เห็นทุกข์ที่มันเกิดขึ้นไปในกายในใจเนี่ยนั่งเห็นเดินเห็นนอนเห็นกินเห็นทำอะไรก็เห็นอยู่ตลอดเวลาก็เกิดความเบื่อหน่ายไม่อยากจะอยู่แล้วมันทุกข์จริงๆมันต้องมีทางดับทุกข์ทางดับอยู่ที่ไหนอยู่ที่สติอยู่ที่สมาธิอยู่ที่ปัญญาเข้าไปรู้เข้าไปเห็นว่าอะไรคือเหตุของทุกข์ทุกข์เนี่ยมันเกิดขึ้นมามันต้องมีเหตุเหตุของทุกข์อยู่ที่ไหนพุทธเจ้าบอกตัณหาเป็นเหตุของทุกข์ตัณหาสามมีกามตัณหาเป็นต้นตัวที่หนึ่งคือกามตัณหากามตัณหาก็มีรูปคือพอใจในรูปเห็นรูปแล้วเกิดความพอใจอยากได้นี่คือตัวที่หนึ่งมีรูปมีเสียงที่ไพเราะก็อยากจะได้ยินอยากเข้าไปอยู่ใกล้ๆอยากจะได้ยินอยู่ตลอดเวลาเมื่อเสียงนั้นเกิดไม่เที่ยงหายไปก็เกิดทุกข์ได้มาก็เป็นทุกข์กลัวเราจะจากมันไปก็มันจะจากเราไปรูปนั้นก็เหมือนกันพอใจก็อยากเข้าใกล้อยากได้มาเป็นของตัวเองได้มาก็เป็นทุกข์กลัวมันจะจากเราไปก็เราจะจากมันไปเกิดความทุกข์ทั้งได้มาและไม่ได้มารูปรสกลิ่นเสียงความพอใจในกามตัณหานี่เป็นบ่อเกิดของทุกข์บ่อเกิดของร่างกายที่เป็นทุกข์เนี่ยมาจากตัณหาคือความอยากมีกามตัณหามีภวตัณหาตัณหาตัวที่สองความอยากมีอยากเป็นเห็นก็รวยอยากรวยเห็นก็สวยอยากสวยไขว่คว้าดิ้นรนเห็นมีบ้านใหญ่ๆมีรถโกโก้ยี่ห้อดีๆอยากมีอยากเป็นอยากเห็นก็เกิดความทุกข์ต้องแสวงหาสิ่งเหล่านั้นกระเสือกกระสนดิ้นรนได้มาก็เป็นทุกข์ไม่ได้มาก็เป็นทุกข์เริ่มต้นด้วยทุกข์ทั้งหมดวิปวัตนาความไม่อยากมีไม่อยากเป็นเห็นเขาแก่ไม่อยากแก่เห็นเขาเจ็บไม่อยากเจ็บเห็นเขาตายไม่อยากตายเห็นเขาจากกันไม่อยากจากกันทุกข์มันก็เกิดอีกแล้วทำไงเนาะเราจะไม่แก่ขนขวายหาหมอดีๆไปดึงไปพาไปแต่งให้มันไม่ต้องแก่ผลสุดท้ายมันก็ไม่พ้นความแก่ไม่อยากเจ็บหาหมอเก่งๆหมอก็เจ็บหมอก็ตายแล้วหมอจะช่วยใครได้ตัวเองหมอยังช่วยไม่ได้
ถ้าช่วยบรรเทาไปเท่านั้นเองชั่วพักชั่วครู่นี่คือความจริงแต่คนเราทั้งหลายนี่ไม่ค่อยรู้ไม่ค่อยได้ศึกษาถึงหลักของความจริงก็เลยยึดติดอยู่ในความทุกข์เห็นความทุกข์นั้นเป็นความสุขดิ้นรนตกอยู่ตามหน้าของตัณหาคือความอยากผลสุดท้ายตัวความอยากนี่เองเป็นบ่อเกิดของมีภพในภพในภูมิทั้งหลายที่เราต้องไปเกิดนรกบ้างเปรตบ้างอสุรกายบ้างสัตว์เดรัจฉานบ้างมนุษย์บ้างเทวดาบ้างวนเวียนอยู่เนี้ยในภพน้อยภพใหญ่เนี้ยมาจากตัณหาคือความอยากพออยากแล้วมันเป็นทุกข์ทันทีทุกข์มันเกิดทันทีพระพุทธเจ้าก็หาทางดับนิโรธคือความดับคือดับตัณหานั่นเอง การปล่อยวางการสละตัณหาการไม่ยึดติดกันไม่เข้าไปพัวพันในตัณหานั้นคือไม่ไปยินดีในความอยากของตัวเองไม่กระตุ้นความอยากของตัวเองให้เกิดขึ้นมันอยากก็เฉยซะทำใจเฉยรู้แล้วก็เฉยรู้แล้วก็เฉยความอยากมันก็ดับแต่ถ้ารู้แล้วมันไม่เฉยเนี่ยมันไม่ดับ ทุกข์มันเกิดทันทีมีความต้องการมีความอยากได้ในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในความเป็นอยู่ของตัวเองผลสุดท้ายก็นำมาซึ่งความทุกข์ความเศร้าโศกความเสียใจความอะไรอาวรณ์เกิดขึ้นตามมาเป็นกระบวนการของทุกข์ท่านเรามาวัดเนี่ยวัดเป็นสถานที่มาฝึกจิตฝึกใจของตัวเองนะ มาดูว่าใจของเรามันอยู่บ้านกับอยู่วัดมันต่างกันไหมมันเห็นอะไรบ้างไหมมาวัดมันเห็นสัจธรรมความจริงบ้างไหมหรือมันไม่เห็นเลยนั่งก็ไม่เห็นเดินก็ไม่เห็นนอนก็ไม่เห็นเพราะอะไรเพราะเราปล่อยใจให้มันเลื่อนลอยไปถ้ามาปรุงแต่งไปให้ความปรุงแต่งความคิดนึกที่มันหยุดไม่ได้เนี่ยมันเป็นตัวสร้างทุกข์ให้เกิดขึ้น ทำไปตามอำนาจความอยากอยากกลับบ้านอยากไปหาคนนู้นอยากไปหาคนนี้คนสุดท้ายก็อดรนทนไม่ไหวต้องตามกระแสมันไปกระแสของความอยากมันมากมันรุมเร้าทั้งวันทั้งคืนให้มาบวชให้มาภาวนาให้มาอยู่วัดแป๊บเดียวมันก็อยู่ไม่ได้เพราะอะไร เพราะจิตใต้สำนึกที่มันมีกิเลสมีตัณหาที่หนาแน่นอยู่มันกระตุ้นอยู่ตลอดเวลาทำความดีจะทำไปทำไมไม่เห็นมันได้ผลตรงไหนเหนื่อยก็เหนื่อยเมื่อยก็เมื่อยร้อนก็ร้อนหิวก็หิวมาอยู่สังฆทานถ้าบวชก็มื้อเดียวไอ้นู่นก็ทานไม่ได้อันนี้ก็ทานไม่ได้อยู่ทำไมอยู่บ้านทานได้ทั้งวัน นี่พอเชื่อปั๊บไม่อยู่แล้วกะจะอยู่สัก3 วันอมันวันเดียวก็พอกลับดีกว่าผลสุดท้ายได้อะไรโยมได้ความอยากกลับไปสะสมความอยากเพิ่มขึ้นลดละไม่ได้เลยความอดกลั้นอดทนไม่มีไม่เพียงพอต่อการประพฤติปฏิบัตินี่แหละเป็นอุปสรรคอย่างมาก กิเลสตัณหามันคอยกระตุ้นอยู่ด้วยถ้าเราเอาชนะมันได้มันก็ลำบากมันก็สั่งเราไม่ได้มันก็ใช้เราไม่ได้มันจะลำบากตอนที่มันสั่งเราไม่ได้มันใช้เราไม่ได้เนี่ยเราไม่ตกเป็นทาสของมันมันกลัวความลำบากกิเลสตัณหามันชอบความสบายที่มันเคยใช้เราตลอดเวลาใช้ทำนั่นทำนี่เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้อยู่ตลอด นี่แหละพระเจ้าจึงเป็นอิสระนะไม่เป็นทาสของกิเลสตัณหาพระอรหันต์จึงไม่ตกเป็นทาสของกิเลสตัณหากิเลสตัณหาไม่สามารถเข้ามาควบคุมกายใจของท่านเหล่านั้นได้เลยท่านอยู่เหนือแล้วเหนือกิเลสความโลภไม่สามารถเข้าไปทำอะไรได้ความโกรธไม่สามารถเข้าไปสั่งการได้ให้โกรธคนนี้ให้เกลียดคนนั้นให้พยาบาทคนนี้ให้เข็นฆ่าคนนั้นคนนี้ทำไม่ได้ความโกรธไม่สามารถทำได้
แก่พระอรหันต์นั้นพระอรหันต์จึงเป็นผู้ละซึ่งกิเลสความโลภความโกรธความหลงในใจไม่หลงเหลืออยู่เลยโลภก็ไม่มีโกรธก็ไม่มีหลงก็มีแต่ตัวรู้รู้อยู่ตลอดเวลานั้นคนเราทั้งหลายนี่ขาดตัวรู้มันจะตกอยู่ตามหน้าของกิเลสตัณหาตลอดมันชักพาเราไปตลอดพาไปไหนกิเลสตัณหามันก็พาไปหาทุกข์ไงอยากมีอยากเป็นอยากเห็นอยากรู้อยากได้ตลอดวันมีอยู่ตลอดวันตลอดเวลาหลับก็มีไม่จะมีแต่เวลาตื่นเวลาหลับก็ฝันไงฝันไปหาคนนู้นฝันไปเห็นคนนี้ฝันไปอยู่ที่นั่นที่นี่ตลอดเวลานั่นแหละให้ความอยากมากระตุ้นไปกิเลสตัณหามันพาไปมันไม่เคยหยุดเลยมันใช้เราทั้งวันทั้งคืนไม่มีเวลาพักไม่มีเวลาผ่อนไม่มีเวลาสบายเลยเราชอบหรือชอบตกเป็นทาสและชอบเป็นอิสระพระเจ้าสอนให้เรามีอิสระถ้าคนที่เอาชนะกกิเลสตัณหาได้คนนั้นก็เป็นอิสระไม่ตกเป็นทาสไม่มีใครสามารถมาใช้ได้ให้โลภให้โกรธให้หลงนะให้ยึดให้ติดฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เองที่เราต้องมาศึกษาค้นคว้าธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นสิ่งที่ประเสริฐเมื่อเราปฏิบัติเข้าถึงแล้วเราก็เป็นอิสระไม่ตกเป็นทาสของกิเลสตัณหาอุปาทานที่คอยยึดคอยติดอยู่ตลอดเวลาไอ้นั่นก็ของเราไอ้นี่ก็ของเรานี่คือตัวอุปาทานความยึดความติดที่เกิดขึ้นจากกิเลสตัณหานั่นรูปของเรานั่นสามีของเรานั่นภรรยาของเรานั่นทรัพย์สมบัติของเรานี่ร่างกายของเราแม้แต่ร่างกายตัวเองก็ยังยึดว่าเป็นของเราทั้งที่มันไม่ใช่เลยอาศัยอยู่อาศัยใช้เดียวก็จากไปไม่ช้าไม่นานมันก็ต้องจากกันหมดเราไม่สามารถเป็นเจ้าของได้ผมสักเส้นฟันสักซี่ก็ไม่มีสิทธิ์เป็นเจ้าของถึงเวลามันก็หลุดไปร่วงไปหายไปเราเป็นเจ้าของตรงไหนนะถ้าเป็นของเรามันต้องไม่หลุดสั่งได้อย่าหลุดอย่าร่วงต้องอยู่กับเราตลอดไปนั่งอย่าปวดยืนอย่าเมื่อยอย่าหนาวอย่าร้อนอย่าหิวอย่ากระหายอย่าแก่อย่าเจ็บอย่าตายอย่าจากโลกนี้ไปเราไม่มีสิทธิ์เป็นเจ้าของได้เลยเพราะมันไม่ใช่ของเราเราบังคับไม่ได้ไม่อยู่ใต้อำนาจเราเลยมันไปตามสภาวะของมันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปนี่คือความจริงที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้เราพิจารณาให้เห็นความจริงที่ปรากฏถ้าเราไม่เห็นก็กลายเป็นคนหลงวันหลงวัยหลงรูปหลงนามอยู่อย่างนี้หลงภพหลงชาติตายแล้วเกิดเริ่มตายอยู่ในภพภูมิทั้งหลายเนี่ยไม่รู้จะไปทางไหนที่มันดีกว่านี้เพราะมองไม่เห็นทางที่จะไปทางที่จะไปนิพพานพระเจ้าเปิดให้เราดูแล้วแต่เราไม่ไปเราจะไปทำไมนิพพานไปอยู่กับความว่างไม่สนุกเลยไม่ได้ทะเลาะกันไม่ได้เถียงกันไม่ได้ด่ากันไม่สนุกสู้ก็อยู่กับการทะเลาะกันไม่ได้มันสนุกดีเบียดเบียนกันอยู่ตลอดเวลาเนี่ยมันสนุกดีนี่เพราะเราตกอยู่ตามหน้าของความหลงความไม่รู้ที่พุทธเจ้าบอกเห็นกงจักเป็นดอกบัวบางคนเราเนี่ยเวลามีกงจักอยู่ที่หัวแต่เวลามองเห็นเนี่ยมันเกิดความหลงมันมองไม่เห็นมันเห็นเป็นดอกบัวอยู่บนหัวไปขอเขาบอกขอกงจักรมาฉันอยากได้ที่จริงไอ้คนนั้นมันดีใจแทบตายกงจักรมันอยู่บนหัวเนี่ยมันมีแต่ความทุกข์ทรมานอยู่ตลอดเวลาไอ้คนหลงก็ไปเห็นอย่างนั้นอีกเห็นว่ากงจักรเหมือนดอกบัวสวยงามดีขอมาพอมาใส่ก็เกิดทุกข์แล้วกงจักรมันเต็มไปด้วยทุกข์และคนเราไม่รู้
เราจึงต้องมาสร้างตัวรู้ให้มากอยู่บ้านเราไม่เคยรู้เลยรู้แต่เรื่องทางโลกรู้กินรู้อยู่แต่ไม่รู้ว่าจะทำยังไงให้ชีวิตของเรามันมีความสุขสุขแบบโลกมันสุขที่เจอด้วยทุกข์สุขมีครอบมีครัวมีทรัพย์สมบัติมันเจอด้วยทุกข์มากมายถ้าไม่ทุกข์พระพุทธเจ้าเจ้าชายสิทธัตถะคงไม่ออกบวชพระอรหันต์คงไม่ออกจากบ้านจากเรือนไม่สำเร็จกันหรอกก็เห็นทุกตรงนี้เองอยู่ทุกจากการครองเรือนทุกจากการมียศมีตำแหน่งมีทรัพย์สมบัติมากมายพระเจ้ามีประสาทสามฤดูเป็นถึงกษัตริย์ตะอยู่ก็ได้เป็นเจ้าจักรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่แต่พระองค์เห็นว่ามันไม่ใช่หนทางแห่งความสุขยิ่งอยู่ก็ยิ่งเกิดทุกข์ยิ่งอยู่นานทุกข์ก็ยิ่งมากขึ้นมากขึ้นหาทางดับไม่ได้หาทางออกไม่ได้มันร้อยรัดอยู่งั้นลูกหลานญาติพี่น้องแก้แหวนเงินทองมันรัดลึงไว้ตลอดเวลามันยึดมันติดไม่หมดเมื่อเราจะมาวัดเนี่ยกว่าจะมาได้โยมคนนู้นก็ดึงไว้คนนี้ก็ดึงไว้แล้วการงานดึงไว้สามีดึงไว้ภรรยาดึงไว้ลูกดึงไว้หลานดึงไว้โอ้กว่าจะออกมาได้เนี่ยยากแสนยากออกมาก็ออกมาไม่เต็มตัวเพราะอะไรเพราะมาแต่ตัวใจไม่มาใจมันห่วงลูกห่วงหลานมาวัดใจยังอยู่ที่บ้านไม่ได้ออกมาใจไม่ได้ออกไม่สำเร็จโยมมันออกมาแต่กายใจไม่ออกไม่สำเร็จใจมันต้องออกมาด้วยตัดห่วงตัดอะไรไม่คิดถึงบ้านมาอยู่วัดแล้วคิดถึงแต่การทำความดีเอาจิตมาไว้กับกายดูลมหายใจเข้าดูลมหายใจออกพูดลมเข้าโทรลมออกตลอดวันเนี่ยมันจะเป็นบุญอย่างมหาศาลกุศลก็จะเกิดขึ้นความฉลาดกุศลด้วยความฉลาดบุญคือความเบาใจอิ่มใจสุขใจมาวัดและใจมันสบายไม่คิดถึงบ้านไม่คิดถึงคนโน้นคนนี้นั่นก็เรียกว่าคนใจสบายคนมีบุญแต่ถ้ามาวัดแล้วจิตยังวุ่นวายอยู่ยังห่วงลูกห่วงหลานห่วงบ้านห่วงเรือนห่วงที่ทำงานนั่นแสดงว่าบุญมันไม่เกิดอยู่ถึงมาวัดก็จริงแต่มันยังไม่ถึงวัดมันยังเข้าไม่ถึงใจกายก็ยังเข้าไม่ถึงใจก็ยังเข้าไม่ถึงวัดกายวัดใจยังไม่เกิดวัดความตื้นลึกหนาบางของกิเลสตัณหามันยังไม่เห็นคำว่าวัดหมายถึงวัดกายวาจาใจตัวเองวัดว่าวันนี้ความโลภเราเบาบางไหมความโกรธเรายังหนาแน่นเหมือนเดิมไหมคนเมื่อก่อนใครว่านี่เห็นใครทำไม่ดีนี่โกรธใครพูดไม่ดีนี่โกรธมาวัดนี่โกรธไหมมันยังมีอารมณ์นั้นอยู่ไหมมันต้องวัดอย่างนี้โยมเขาเรียกเข้าวัดวัดกายวาจาใจตัวเองมันจึงจะเข้าถึงไม่งั้นมันเข้าไม่ถึงวัดหรอกเข้าถึงแต่วัตถุโบสถ์ศาลาวิหารป้ายวัดเท่านั้นเองแต่วัดจริงๆยังเข้าไม่ถึงกันยังไม่เคยเข้าไปถึงใจตัวเองว่าใจของเราที่มันมีความโลภมันเป็นอย่างไรมันเร่าร้อนมันทุกข์แค่ไหนทำยังไงความทุกข์อันนี้มันเบาบางก็ต้องขจัดมันออกไปเอามันออกไปจากใจเนี่ยงั้นใจมันก็หมักหมมอยู่ด้วยความโลภหมักหมมอยู่ด้วยความโกรธมันไม่ใช่ของดีมันของเสียความโลภความโกรธความหลงเนี่ยไม่มีใครอยากได้ให้ใครใครก็ไม่เอาเราอยากได้ไหมเล่าถ้าเราไม่อยากได้คนอื่นเขาก็ไม่อยากได้มันเป็นของไม่ดีไม่ใช่ของวิเศษแต่ธรรมะเนี่ยเป็นของวิเศษให้ใครใครก็อยากได้ให้แล้วมันมีความสุขสุขกายสบายใจพระพุทธเจ้าให้ธรรมะแก่ใครเนี่ยให้สติให้ปัญญาให้แสงสว่างในการดำเนินชีวิตของบุคคลนั้นก็เข้าไปสู่ความสุขความเจริญทั้งภพนี้และภพหน้าอยู่ในภพนี้ก็มีความสุขความเจริญและจากภพนี้ไปแล้วไปสู่ภพหน้าก็มีความสุขความเจริญนี่แหละคือธรรมะทำให้ความสงบร่มเย็นให้ความสุขแต่ทางโลกนั้นให้ความทุกข์
เพราะโลกเต็มไปด้วยกิเลสเอากิเลสให้กันเอาความโลภให้กันเอาความโกรธให้กันเห็นไหมพอโกรธขึ้นมาฆ่ากันทะเลาะกันทุกข์ไหมโยมทุกข์สิคนให้ก็เดือดร้อนคนที่ถูกให้ก็เดือดร้อนร้อนไปหมดความโลภเหมือนกันไปแย่งชิงก็มาอยากได้อยากได้รูปก็ไปแย่งรูปมาอยากได้เสียงก็ไปแย่งเสียงมาอยากได้กลิ่นก็ไปแย่งกลิ่นมาเพราะความโลภมันเกิดขึ้นนะอยากได้เงินได้ทองก็ไปฉกชิงวิ่งราวมาทำลายเจ้าทรัพย์ฆ่าเจ้าทรัพย์ทุกข์ไหมทุกข์แล้วทำไมเราไม่เห็นนะไม่เห็นความโลภมันเป็นทุกข์เพราะสติของเราไม่สมบูรณ์สมาธิของเรามันยังไม่ตั้งมั่นปัญญาญาณความรอบรู้เท่าทันอารมณ์ยังไม่เกิดเราต้องมาฝึกฝนอบรมมาวัดก็มาฝึกดูลมหายใจดูการประพฤติปฏิบัติของตนเองคนเดินไม่ต้องไปรู้ใครจะนั่งยังไงใครจะเดินยังไงใครจะทำยังไงไม่ต้องไปสนใจเรื่องของเราหน้าที่คือต้องดูตัวเราปรับปรุงแก้ไขเปลี่ยนแปลงความรู้สึกนึกคิดคำพูดการกระทำให้เป็นไปในทางที่เป็นบุญเป็นกุศลอะไรที่เป็นบาปเป็นอกุศลมันเกิดขึ้นก็พยายามละรู้แล้วละรู้แล้วปล่อยรู้แล้ววางไม่ให้มันเกิดขึ้นบ่อยๆอย่าให้มันเกิดซ้ำๆถ้ามันซ้ำเมื่อไหร่แสดงว่าเราจิตของเรามันถอยไม่ได้ก้าวหน้านั้นเราต้องพัฒนาจิตตัวเองจิตนี่เป็นเรื่องสำคัญที่สุดว่าเราเนี่ยมาด้วยจิตกายนี่มาทีหลังจิตมันมาก่อนมันเราจะไปพบหน้าเนี่ยเราไปด้วยจิตกายไม่ได้ไปกายถูกเผาถูกฝังหมดกายเป็นเท่าฐานดินน้ำลมไฟหมดแต่ที่ไปคือจิตมันไปจิตไม่ตายจิตไม่เป็นไม่สามารถที่จะเผาจิตดวงนี้ได้มันไปแสวงหาภพภูมิใหม่นั้นสิ่งเหล่านี้เราต้องอาศัยการฝึกฝนอบรมถ้าคนฉลาดเขาก็ฝึกจิตตัวเองบ่อยๆฝึกให้อยู่ในสภาพของความร่มเย็นสงบสภาพของธรรมะคือตัวรู้ฉะนั้นมาวัดทุกครั้งเราก็ต้องอาศัยการฝึกฝนอบรมไม่ใช่สักแต่ว่าทำไปวันๆถ้ามันผ่านไปมาบวชโอ้มาวัดแล้วนะได้มาวัดแล้วไม่รู้วัดอยู่ตรงไหนโยมที่โบสถ์ก็ไม่ใช่ศาลาก็ไม่ใช่ลานธรรมก็ไม่ใช่วัดโยมวัดอยู่ที่ไหนที่กายใจเรานี่เองนี่แหละคือวัดจริงๆนั่งก็รู้ว่ากายาวานาคือตั้งแต่ปลายผมจนถึงปลายเท้ามีอะไรบ้างมีหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดรอบเนี่ยเห็นไหมนั่งเห็นไหมเดินเห็นไหมนอนเห็นไหมกินเห็นไหมถ้าไม่เห็นตัวเองก็แสดงว่าวัดมันยังไม่เกิดมันยังไม่เห็นอะไรเลยแม้แต่ตัวเองแต่นรกสวรรค์เลยตัวเองยังไม่เห็นพระเจ้าจึงให้เริ่มต้นที่ตัวเองก่อนนรกสวรรค์นิพพานก็อยู่ที่ตัวเราอยู่ที่ใจเราอยู่ที่กายเราไม่ได้อยู่ข้างนอกมันอยู่ที่ตู้พระไตรปิฎกไม่ได้อยู่ที่พระแต่มันอยู่ที่เราเปิดกายเปิดใจของเราออกดูแล้วเราจะเห็นความจริงทั้งหมดถ้าเราไม่เปิดออกดูปิดมันไว้หนังที่หุ้มห่อเราไม่เคยลอกออกมาเลยหนังเพียงผืนบางๆเนี่ยที่หุ้มห่อร่างกายของเราอยู่เนี่ยเพียงผืนเดียวเนี่ยเราไม่เคยลอกมันออกดูเลยเราก็ไม่รู้ว่าผ่านในหนังมันมีอะไรมีเลือดมีเนื้อมีเส้นเอ็นมีโครงร่างมีโครงกระดูกภายในโครงร่างโครงกระดูกมีอะไรมีน้ำมันสมองเยื่อมันสมองอยู่ข้างบนนี้ในกะโหลกศีรษะนี่ภายในลำตัวเราภายในซี่โครงก็มีปอดหัวใจตับม้ามน้ำดีน้ำเสลดไส้น้อยไส้ใหญ่อาหารเก่าใหม่น้ำเลือดน้ำเหลืองเต็มไปหมดน้ำมูดน้ำโคตรอยู่ข้างในทั้งหมดเลยผ่าออกดูโยมเปิดออกดูว่าในกายเรามีอะไรบ้างอาการ32ที่มีอยู่ในกายเราเนี่ยคือความจริง
ความจริงที่เราต้องพิจารณาเห็นให้รู้เราจะได้ไม่หลงกายนี้ไม่งั้นเราก็ยึดติดอยู่ในกายนี้เองไอ้นั่นก็สวยไอ้นี่ก็งามร่างกายเราเป็นของไม่สวยไม่งามเป็นของปฏิกูลข้าวปลาอาหารเนี่ยข้างนอกนี่เราปรุงแต่งอย่างดีแต่เมื่อใดที่เข้าไปในปากเราแล้วคายออกมาดูโยมส่งให้คนอื่นเขาเอาไหมตัวเองยังไม่อยากเอาเข้าเลยคายออกมาแล้วก็ไม่เอาเข้าของไม่สะอาดเพราะร่างกายเราไม่สะอาดเสื้อผ้าที่เราสวมใส่นุ่งห่มเนี่ยเราซักอย่างดีสะอาดสะอ้านส่งกลิ่นเหม็นอีกแล้วเสื้อผ้าไม่ได้เหม็นหรอกกายมันเหม็นมันติดมาไหลออกมาทางเหงื่อทางไกลรูขุมขนเราต้องคอยชำระมันอยู่ตลอดเวลาเวลาเราไปถ่ายอุจจาระปัสสาวะของดีที่ไหนโยมของสกปรกทั้งนั้นเลยน้ำตาน้ำมูกขี้มูกขี้ตาขี้ปากขี้ฟันขี้หูที่มันไหลออกมาเนี่ยคำว่าขี้อะโยมพูดตามภาษาธรรมะคำว่าขี้มันไม่น่าดูนี่เลยของจริงมันไหลออกมาอยู่ตลอดเวลาต้องคอยเช็ดคอยล้างคอยถูมันอยู่ตลอดเราไม่เคยเห็นเลยไม่เคยดูไม่เคยน้อมเข้ามาดูไม่เคยน้อมเข้ามาเห็นเราก็เลยกลายเป็นคนหลงหลงอยู่ในรูปติดอยู่ในรูปหยุดติดอยู่ในเสียงติดอยู่ในกลิ่นติดอยู่ในรสเพราะความไม่รู้นี่แหละมันทำให้เรามีภพมีชาติมีความเกิดแก่เจ็บตายนับไม่ถ้วนพุทธเจ้าบอกแต่ละคนแต่ละท่านเนี่ยถ้าย้อนอดีตได้เหมือนพระพุทธเจ้าเหมือนพระอรหันต์เราจะรู้เลยว่าเรานี่เกิดมานับไม่ถ้วนตายแล้วนับไม่ถ้วนภพชาตินี่นับไม่ได้แล้วแต่เราก็ยังวนเวียนอยู่อย่างนี้เองไม่พ้นไปจากภพชาติได้เลยเพราะอะไรเพราะตัวหลงนี่เองตัวไม่รู้นี่เองนั้นการเข้าวัดของเราเนี่ยมาสร้างตัวรู้นั่งรู้เดินรู้นอนรู้กินรู้ทำอะไรก็รู้เอากายเอาใจเราเนี่ยเป็นหลักในการกำหนดรู้ข้างนอกไม่ต้องไปรู้รู้แล้วไม่สามารถดับทุกข์ได้รู้ภายในเนี่ยมันสามารถดับทุกข์ได้ทุกข์มันอยู่ข้างในนี่โยมข้างนอกไม่ใช่ทุกข์ข้างนอกไม่ได้ทำให้เราทุกข์นะที่ทุกข์เนี่ยมันเกิดจากภายในเราความคิดความปรุงแต่งกิเลสตัณหาที่มันฉาบทาอยู่ในใจที่มันนอนเนื่องอยู่เนี่ยหลายภพหลายชาติเนี่ยมันเป็นเครื่องทำให้เรานั้นเกิดทุกข์เกิดความทุกข์ความทรมานเกิดความเศร้าหมองอย่างแสนสาหัสนั้นสิ่งเหล่านี้เองที่พุทธเจ้าต้องสอนให้เรานี่มากำหนดรู้กำหนดดูกำหนดเห็นสติสมาธิปัญญาเนี่ยจะเป็นเครื่องกำจัดกิเลสตัณหาอุปาทานที่ฝังแน่นอยู่ในใจของเราให้มันเบาบางจนในที่สุดมันก็หมดไปสิ้นไปเหมือนพระพุทธเจ้าเหมือนพระอรหันต์สาวกที่ปฏิบัติตามนะออกจากบ้านจากเรือนออกจากทุกสิ่งทุกอย่างออกจากทรัพย์สมบัติออกถ้าออกไม่ได้มันไปไม่ได้นิพพานมันพ้นทุกข์ไม่ได้โยมเราเคยเห็นไหมพระอรหันต์ที่อยู่ที่บ้านไม่ออกจากบ้านจากเรือนเราสำเร็จไม่มีหรอกโยมมันต้องออกจากบ้านจากเรือนออกจากทุกสิ่งทุกอย่างมาจึงจะสำเร็จไม่ยึดไม่ติดอะไรแล้วคนที่ยังยึดยังติดอยู่กับบ้านกับเรือนอยู่กับยศกับตำแหน่งกับสิ่งของมันไปไหนไม่ได้มันไม่พ้นความเกิดแก่เจ็บตายได้มันอยู่กับความทุกข์นั่นเองฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงสอนให้เราขนขวายขนขวายที่จะออกจากทุกข์กันพอได้รู้ได้เห็นความเป็นจริงแล้วเราก็เกิดความเบื่อหน่ายคลายวางพระพุทธเจ้าวันที่พระองค์ออกบวชพระชายสิทธัตถะตอนกลางคืนโยมเห็นนางสนมกำนันเป็นพันๆคนที่คัดสรรมาอย่างดีมาฟ้อนรำขับร้องดีดสีดีเป่าให้พระองค์ได้เกิดความสุขสำราญผัดเปลี่ยนกันมานอนหลับไหลไม่ได้สติบางคนก็ละเมอเพ้อพกบางคนนอนน้ำลายยืดน้ำลายไหลบางคนผมเผ่ารุงรังบางคนนอนมันก็คนตายกรนเสียงดัง
เต็มไปหมดในห้องโถงต้องตื่นขึ้นมาตายแล้วโอ้โหซากศพทั้งนั้นเลยมองไปทางไหนก็มีแต่ซากศพความสวยความงามไม่เหลือเลยพอเห็นอย่างนี้เราอยู่ไม่ได้แล้วเราต้องไปแล้วอยู่กับซากศพอยู่ไม่ได้แล้วต้องเสด็จหนีคืนนั้นเลยออกบวชแต่เรานี่โอ้โหแสวงหากันเพราะเราไม่รู้เราไม่เห็นเรากลายเป็นคนหลงเมื่อหลงก็เกิดการแสวงหาอยากได้อยากได้รูปอยากได้เสียงอยากได้กลิ่นอยากได้รสนี่แหละเราต้องมาทำความรู้ให้เกิดขึ้นเป็นเหตุเป็นปัจจัยก็ยังดีโยมถึงแม้จะไม่สำเร็จในชาตินี้ก็ยังเป็นเหตุเป็นปัจจัยไปสู่ภพหน้าเกิดใหม่จะได้เข้าถึงธรรมจะได้ยินได้ฟังได้เห็นได้รู้เรื่องของธรรมะต่อไปไม่งั้นเราจะไม่รู้เลยไม่เห็นเลยเกิดไปภพภูมิใหม่ก็ไม่ได้เจอพุทธศาสนาเพราะเราไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยไม่ได้สร้างเอาไว้ตอนมีชีวิตอยู่ก็ไม่ได้ขวนขวายทานก็ไม่ได้ให้ศีลก็ไม่ได้รักษาภาวนาก็ไม่ได้ปฏิบัติผลสุดท้ายไม่มีเหตุปัจจัยอะไรที่จะนำส่งเราไปได้ศึกษาธรรมะได้ค้นพบธรรมะก็ยิ่งห่างไกลเข้าไปใหญ่น่าเสียดายที่เราเกิดเป็นมนุษย์ใครๆคิดจะเกิดก็ได้เกิดไม่ใช่มันต้องมีบุญมีกุศลบางคนอยากจะเกิดจะตายไปไม่ได้เกิดทะเลาะทะเลอยู่ในท้อง3เดือน4เดือน5เดือนไปแล้วโอกาสเป็นมนุษย์ไม่สำเร็จไม่ได้สร้างบุญไว้แต่อยากจะเกิดจะเกิดไม่ได้ไม่มีบุญได้เกิดบางคนเกิดมาได้วันเดียวนาทีเดียวชั่วโมงเดียวเดือนเดียวปีเดียวไปซะแล้วโยมหมดบุญไม่มีบุญทำมาแค่นั้นเองมากมายถ้าเราในเกิดมาตั้งหลายวันเนี่ยหลายเดือนหลายปีแล้วบุญมากแต่ไม่ได้สร้างมีบุญแต่ไม่ได้สร้างโยมกลายเป็นคนหมดบุญนะอย่าให้หมดบุญโยมทำบุญให้เกิดขึ้นให้ได้ขยันให้ทานขยันรักษาศีลขยันสวดมนต์ภาวนานี่แหละของเราโยมอย่างอื่นเอาไปไม่ได้ทิ้งหมดทิ้งทุกอย่างหมดเลยโยมแม้แต่ร่างกายก็ต้องทิ้งเอาไปไม่ได้สิ่งที่เอาไปได้มีสองอย่างสองประการคือบุญกับบาปที่จะนำไปสู่ภพหน้าบุญให้ผลเป็นความสุขบาปให้ผลเป็นความทุกข์เท่านั้นเองคนที่จะนำไปได้มีสองอย่างอย่างอื่นเอาไปไม่ได้เลยทิ้งหมดอยู่ในโลกนี้นั่นของคู่โลกใครมาก็ใช้ถ้ามันไม่หายไปไม่พัดภาคไปก่อนไม่ตันตรธานไปก่อนก็ใช้กันต่อไปใครเกิดมาก็ใช้กันต่อไปมันหายขึ้นมาก็สร้างกันมาใหม่ของคู่โลกไม่ใช่ของคู่เราแต่บุญนี่ของคู่เรามันจะนำพาเราไปโยมบุญนี่จะเป็นผู้นำเราไปสู่ภพภูมิที่ดีมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัตินี่บุญเป็นผู้พาไปอย่างอื่นไปไม่ได้คนไม่ทำไปไม่ได้โยมอยากไปก็ไปไม่ได้อยากเป็นก็เป็นไม่ได้บางคนนั้นอยากไปสวรรค์นะแต่ไปไม่ได้โยมไม่มีบุญจะไปได้ยังไงทานไม่เคยให้ศีลไม่เคยรักษาภาวนาไม่เคยทำทางสวรรค์ไม่รู้เราจะไปยังไงมันไปไม่ถูกโยมมันไม่มีทางจะไปมันมองไม่เห็นทางว่าทางจะไปสวรรค์ไปอย่างไรแต่ทางไปนรกนั้นมันเปิดกว้างมันเห็นฉะนั้นเราต้องพยายามปิดอบายภูมินรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานเราจะไม่ไปในภพภูมินั้นภพภูมิที่ต่ำจากความเป็นมนุษย์แต่จะปิดได้ก็ต่อเมื่อเราไม่ทำบาปไม่ทำบาปก็ต้องมีศีล5ไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามไม่โกหกไม่ดื่มสุราเมรัยละเว้นอบายมุขนี่คือปิดทางอบายภูมินรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงรับรองแก่บุคคลผู้มีศีล5บริสุทธิ์บริบูรณ์
แล้วบุคคลนั้นเวลาละจากโลกนี้ไปแล้วอบายภูมิทั้งสี่ไม่สามารถที่จะไปได้จะไปได้ก็ความเป็นมนุษย์หรือไม่ก็เป็นเทวดาหรือไม่ก็เป็นพรหมนั่นเป็นทางที่คนถือศีลศีลเลนะโสกติงยันติศีลนำมาซึ่งความสุขใหม่ๆเราก็รักษาศีลต่อไปศีลก็รักษาเรารักษาเราไม่ให้ตกไปสู่โลกที่ชั่ว นี่ด้วยอำนาจของศีลอำนาจของทานทำให้คนรวยคำว่าจนไม่มีคนให้ทานไว้สม่ำเสมอเนี่ยเป็นคนที่รวยแม้แต่ให้เพียงเล็กน้อยแต่ให้ทุกวันทุกวันทุกวันมันก็มากขึ้นมากขึ้นแต่ต้องได้ให้ด้วยศรัทธาให้ด้วยปัญญาให้ในที่ที่ควรให้นะให้แก่ผู้มีศีลมีธรรมให้แก่ผู้ที่ยากไร้ที่เขา ซื่อสัตย์สุจริตให้แก่คนที่ด้อยโอกาสแต่ไม่เป็นคนที่ไกลศีลไกลธรรมไม่ใช่ให้เขาไปแล้วเขาก็ไปดื่มสุราให้เขาไปเล่นการพนันถ้าอย่างนี้ไม่ได้ได้แต่บาปบุญไม่ได้ให้แล้วเขาไปทำมาหากินให้แล้วก็เอาไปเลี้ยงตัวเองบรรเทาทุกข์ อย่างนั้นถือว่าได้เหมือนกันได้อานิสงส์เหมือนกันแต่น้อยหน่อยแต่ถ้าให้แก่ผู้มีศีลมีธรรมให้แก่ผู้ประพฤติปฏิบัติให้แก่พระอรหันต์ให้แก่พระพุทธเจ้ามีอานิสงส์มากมายนี่ก็เรียกว่าให้โดยสติให้โดยปัญญานั่นคนเราก็ต้องเลือกให้มันเลือกทำนานะโยมทำนาทำไร่ทำสวนก็เหมือนกันต้องเลือกดินเราจะปลูกอะไรลงไปดินดีไหม น้ำดีไหมถ้าดินดีน้ำดีแสดงว่าหวังผลได้มันจะต้องออกดอกออกผลให้เราแน่นอนเพียงแต่เรามันเอาใจใส่มันเท่านั้นเองปลูกลงไปแล้วก็มันดูแลรดน้ำพรวนดินบำรุงรักษากำจัดศัตรูพืชมันก็ออกดอกออกผลให้เราเหมือนกันการสร้างบุญกุศลก็เช่นเดียวกันมันขยันมันก็ออกดอกออกผลให้เราพยันปลูกต้นบุญปลูกศรัทธาศรัทธาต้องปลูกเองสร้างเองรักษาเองโยมบำรุงเองใครก็รักษาให้ไม่ได้เพราะศรัทธาคือความเชื่อของเราคนที่จะเชื่อมั่นจริงๆคนนั้นต้องมีศรัทธาลงมือปฏิบัติและเข้าถึงด้วยปัญญามันพระโสดาบันเนี่ยพระโสดาบันมีศรัทธาที่ไม่เสื่อมในพุทธศาสนา คำว่าไม่เสื่อมคือว่าไม่มีอะไรมาทำให้เคลือบแคลงสงสัยในพระรัตนตรัยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ได้อีกแล้วใครจะมาว่าอย่างอื่นดีอะไรดีไม่เชื่อโดยเด็ดขาดพิสูจน์แล้วได้ด้วยตนเองเพราะพระโสดาบันพิสูจน์ได้ด้วยตนเองเข้าถึงด้วยสติด้วยปัญญาไม่เคลือบแคลงสงสัยวิจิกิจฉาความลังเลสงสัยในพระรัตนตรัยไม่เหลือแล้ว เห็นแจ้งเห็นจริงว่าพระรัตนตรัยมีจริงพระพุทธมีจริงพระธรรมมีจริงพระสงฆ์มีจริงเห็นได้ด้วยตนเองเข้าถึงแล้วไม่เชื่อใครมาบอกอย่างไรก็ไม่เชื่อว่าพระพุทธเจ้าไม่มีพระธรรมไม่มีพระสงฆ์ไม่มีอย่างอื่นดีกว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จะไม่เชื่ออย่างแน่นอนมั่นคงในพระรัตนตรัยคำว่าตกต่ำไม่มีจึงไม่ตกนรก ไม่เป็นเปรตไม่เป็นอสุรกายไม่เป็นสัตว์เดรัจฉานอย่างแน่นอนนี่แหละจึงเป็นที่มาว่าทำไมเราต้องมาสร้างสัมมาทิฏฐิศรัทธาความเชื่อความเลื่อมใสให้เกิดขึ้นทั้งคนเราบางคนก็หมดศรัทธาแม้แต่ตัวเองก็ไม่ศรัทธาที่จะทำความดีได้เกิดเป็นมนุษย์ก็ไม่ศรัทธาที่จะทำความดีเสียดายโยมบางคนก็เป็นเหมือนกันมนุษย์แต่ไม่สมบูรณ์ก็เยอะไป ถึงแม้เกิดมาแล้วขาดตกบกพร่องหูหนวกตาบอดใบบ้าพิกลพิการหอยเปียเสียขาปัญญาอ่อนไม่มีโอกาสได้ทำบุญให้ทานไม่ได้รักษาศีลไม่ได้สวดมนต์ภาวนาฟังเทศน์ฟังธรรมไม่ได้บาปมันให้ผลโยมนั่นผลของบาปแต่เราไม่รู้บางคนไม่เชื่อบาปไม่มีบุญไม่มีถ้าผลของบาปเกิดมาแล้วต้องทนทุกข์ทรมาน
แสนสาหัสโยมเห็นไหมบางคนนะพิการตั้งแต่กําเนิดเกิดมามีโรคประจําตัวมาช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ไม่สามารถช่วยตัวเองได้เลยบางคนก็มาเป็นภายหลังเยอะแยะมากมายให้เราดูแต่เราไม่เคยสนใจเลยเราไม่เชื่อเรื่องกรรมเรื่องบาปเรื่องอกุศลเรื่องบุญทําไมเป็นมนุษย์จึงไม่เหมือนกันบางคนรวยบางคนจนบางคนสวยบางคนขี้เหร่ บางคนมีทุกอย่างบางคนไม่มีอะไรเลยจะกินก็ไม่มีจะนอนก็ไม่มีที่นอนทำไมไม่เหมือนกันมนุษย์มันมาด้วยบุญด้วยบาปบางคนได้เป็นมนุษย์เหมือนกันแต่ทำบุญมาน้อยมากแค่ได้เป็นมนุษย์เท่านั้นเองทานก็ไม่ได้ให้ศีลก็ไม่ได้รักษาภาวนาก็ไม่ได้ทำเกิดมาแล้วก็กลายเป็นคนจนไม่มีอะไรเลย ทำอะไรก็ไม่สำเร็จคิดอะไรก็ไม่ได้ทำอะไรก็ไม่ได้แต่บางคนไม่ต้องทำอะไรโยมเกิดมาปั๊บบนกองเงินกองทองเป็นโลกเศรษฐีเป็นโลกกษัตริย์เลยทำไมมันต่างกันอย่างนั้นนะโยมเพราะก็ทำบุญมาเยอะให้ทานมาไม่นับไม่ถ้วนรักษาศีลมามั่นคงภาวนามีสติปัญญาสมบูรณ์ ด้วยบุญกุศลที่เขาทำเวลาเขาเกิดมานี่บุญกุศลนั้นก็มารอเขาอยู่บุญกุศลมันมารออยู่โยมอำนาถวาสนาบารมีข้าทาสบริวารยศตำแหน่งมาคอยอยู่หมดเลยโยมไม่ต้องทำอะไรมากมันมาคอยล่วงหน้าเลยเหมือนพระพุทธเจ้าพุทธเจ้าเป็นผู้มีบุญมาเกิดคอยหมดเลยขุมทรัพย์ทั้งสี่เกิดพร้อมกัน มาคอยพระพุทธเจ้าที่จะสร้างบารมีให้สําเร็จเพราะเคยทํามาแล้วปรารถนามาแล้วมันมาคอยอยู่เลยโยมบุญนั้นที่ทํามามาคอยอุปถัมภ์ให้สําเร็จในความปรารถนามุ่งมั่นที่จะตรัสรู้นี่ด้วยอำนาจของบุญโยมบาปก็เหมือนกันมีอํานาจมากมหาศาลมันคอยอยู่แล้วโยมถึงเวลามันมาตัดทันทีโยม บาปนั้นมันมาให้ผลทันทีใช่ไหมจู่ๆเข้าไปแล้วโยมไม่ทันได้ตั้งตัวตั้งหลักอุบัติเหตุเป็นโรคร้ายแรงชนิดเฉียบพลันไปซะแล้วโยมไม่ทันได้ทำอะไรเลยหมดโอกาสทันทีทันใดเพราะเมื่อมีโอกาสอยู่ไม่ทำนี่เขาเรียกว่าเราไม่รู้ว่าเราจะหมดโอกาสเมื่อใด ต้องทำไว้ก่อนที่จะไม่มีโอกาสได้ทำตราบใดที่เรายังมีโอกาสต้องรีบทำโยมกำหนดไม่ได้ว่าเราจะอยู่อีกกี่ชั่วโมงกี่นาทีกี่วันกี่เดือนไม่มีใครกำหนดให้เราได้กรรมเป็นเครื่องกำหนดมาแล้วทั้งนั้นนั้นอย่าได้ประมาทพุทธเจ้าจึงสอนให้อยู่ด้วยความไม่ประมาทคนที่ไม่ประมาทเท่านั้นคือคนที่ขยันสร้างความดี พอรู้แล้วว่าตัวเองต้องตายเอาอะไรไปไม่ได้นอกจากบุญก็สร้างบุญไม่รอเมื่อนั้นเมื่อนี่เวลานั้นโอกาสนี้รอไม่ได้โอกาสรอไม่ได้วันเวลาไม่เคยคอยใครมันไม่เคยหยุดเลยมันเดินไปทุกวินาทีชีวิตของเราก็กําลังก้าวไปสู่ความแก่ความเจ็บความตายทุกวินาทีเหมือนกันไม่มีใครรอเราเลยความตายก็ไม่รอเราความแก่ก็ไม่รอเราความเจ็บก็ไม่เคยรอเรา เพราะเราต้องแข่งกับเวลาที่เหลืออยู่เนี้ยไม่รู้จะเหลือเท่าไหร่ต้องทำให้ได้โยมทำไม่งั้นเราก็หมดโอกาสจะไปรอให้มันถึงโอกาสนั้นโอกาสนี้คงไม่มีโอกาสโยมโอกาสต้องสร้างขึ้นมาเองทำตั้งแต่เดี๋ยวนี้เวลานี้นั่นแหละคือโอกาสฉะนั้นวันนี้เรามีโอกาสแล้วขอให้ญาติโยมทุกท่านทุกคนสร้างโอกาสให้แก่ตัวเองด้วยกันให้ทานรักษาศีลสวดมนต์ภาวนา ประพฤติปฏิบัติกายวาจาใจให้เข้าถึงธรรมเราจะได้พบกับหนทางแห่งความสุขความเจริญทั้งโลกนี้และโลกหน้าการวันนี้ตมาก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านทุกคนที่ได้มาร่วมกันมาเป็นบุญกุศลเนื่องในวันพระด้วยการมาถวายทานสมาทานศีลฟังธรรมปฏิบัติธรรมขอความนาจบุญกุศลที่ญาติโยมได้สร้างได้ทํา จงเป็นเหตุเป็นปัจจัยเป็นนิสัยส่งผลให้ทุกท่านทุกคนมีความสุขมีความเจริญคิดสิ่งใดหวังสิ่งใดที่เป็นไปโดยชอบธรรมไม่ผิดศีลไม่ผิดธรรมก็ขอให้ความคิดนั้นจงสำเร็จผล
คิดหวังความสุขก็ได้ความสุขหวังความพ้นทุกข์ก็ขอให้เข้าถึงซึ่งความพ้นทุกข์โดยทั่วถึงการทุกท่านทุกคนเทอญสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิครับที่ท่านได้ฟังการแสดงธรรมจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อเสน่ห์เขมกาโมซึ่งเป็นครูบาอาจารย์ของวัดสังฆทานนับว่าเป็นอานิสงส์ที่สูงเอาธรรมะมาชี้แจงให้เรานำเอาไปใช้ไปปฏิบัติต่อไปนั่นนะครับครับต่อนี้ไปก็จะได้กล่าวคำถวายสังฆทานอีกครั้งหนึ่งนะครับผู้ที่มาภายหลังนะครับนะตั้งนโมขึ้นพร้อมกันก่อนนะครับ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ สุทินังวัตเมธานังอาสวะขยาวหังสุขังโหตุทุติยัมปีสุทินังวัตเมธานังอาสวะขยาวหังสุขังโหตุ ตติยัมปีสุทินังวัตเมธานังอาสวะขยาวหังนิพพานังโหตุสาธุก็ขอเชิญนะครับขอเชิญนำสังฆทานของท่านขึ้นมาถวายพระคุณเจ้าได้เลยนะครับนะเชิญเลยครับ กราบในความเมตตาของหลวงพ่อเสน่ห์เขมกัมโมนะคะก็ขอเชิญทุกท่านนะคะที่มีเครื่องสังฆทานไทยธรรมมาประเคนได้เลยนะคะในช่วงนี้ขออนุโมทนาสาธุค่ะค่ะสำหรับวัดสังฆทานนะคะก็มีการสวดพระภิกษุธรรมถวายสรีระสังขารหลวงพ่อสนองทุกวัน ทุกวันนะคะคนนี้ก็ขอโมทนาท่านเจ้าภาพหลายท่านค่ะที่แจ้งความประสงค์ในการปิดเจ้าภาพตลอดไปนะคะแล้วก็ในวันที่26-27มีนาคมก็เป็นช่วงที่ทางวัดสังฆทานรับสมัครกุลบุตรน้อยเพื่อจะบวช บทเนนนะคะบรรพชาสามเณรฤดูร้อนวัดสังฆทานค่ะซึ่งจะเข้าพิธีบวชในวันที่3เมษายนและถ้าวันที่26และ27สองวันนั้นนะคะคุณบุตรน้อยนั้นพร้อมก็จะปรงผมนุ่งขาวห่มขาวเป็นอยู่ศีล8ไปนะคะ7วันไปบรรพชาวันที่3ที่โบสถ์แก้วเป็นอาทิตย์ที่3เมษาค่ะปฏิบัติธรรมจนถึงวันที่7เมษารับ ตอนเช้าสัมมนาลับบาทเข้าสารอาหารแห้งเสร็จแล้วในช่วงบ่ายโมงก็จะเดินทางไปทุดงจุดแรกเลยที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมบางน้ำเขียวโคราชนะคะครบ7วันก็จะมาที่ถ้ำกฤษณาธรรมารามก็อยู่โคราชเช่นกันและช่วงสุดท้ายก็จะอยู่ที่วัดสองพี่น้องอำเภอสันบุรีชัยนาทค่ะทุดงจุดที่3จะเดินทางกลับมาวัดในวันที่30เมษายนและมาลาสิกขาในวัน ลาสีนะคะในวันที่1พฤษภาคมค่ะก็ขอเรียนเชิญนะคะท่านที่มีบุตรหลานตั้งแต่อายุ10ปีขึ้นไปหรือจะน้อยกว่านั้นแต่เด็กนั้นมีศรัทธาที่จะมาบวชสามารถช่วยตัวเองได้นะคะก็นำมาสมัครได้เลยค่ะเรารับเพียง2วันเท่านั้นนะคะหลายคนถามว่าป้ารับกี่องค์ก็ไม่รู้ละปกติหลวงพ่อให้ถึง200-300ค่ะสีอะไรฮะพี่ มันไม่เข้าแม่เขียวนะเขียวนะเอาไปเลยค่ะสาธุค่ะเพราะว่าได้รับไปแล้วให้ทำบุญนะคะของน้องสาวก็โมทนาสาธุค่ะตอนนี้นะคะญาติธรรมของเราก็ยังเข้ามาประเคนสังฆทานไทยธรรมกันอยู่นะคะขออนุโมทนาสาธุสาธุค่ะแล้วก็ในวันที่16ถึง16พุธที่16
มีนาคมถึงพุธที่23 มีนาคมท่านใดประสงค์จะเข้าคอร์สสมาธิที่ป่าแดงก็ติดต่อได้ที่หมายเลข 086-001-3838 ค่ะ 086-001-3838 แล้วตอนนี้เราก็บอกบุญในเรื่องบุญกุศลของทางวัดสังฆทานและสถาบันแม่ชีไทยซึ่งจะทำบุญบำเพ็ญกุศลร้อยปีชาติการสมเด็จยานวโรดมซึ่งท่านเป็นผู้ดำริสร้างสถาบันแม่ชีไทยขึ้นด้วยนะคะก็เรียนเชิญค่ะปัจจัยทั้งหมดก็จะรวบรวมไปในวันพุธที่9 มีนาคมนะคะป้าเล็กก็จะเป็นตัวแทนของวัดสังฆทานนำปัจจัยทั้งหมดไปทำบุญก็อยากได้เห็นสถาบันแม่ชีไทยค่ะขอเชิญทุกท่านเตรียมตัวรับพรจากพระคุณเจ้าค่ะ ต่อไปก็ตั้งใจพระจะชักบางสกุลให้แก่ผู้ล่วงรับไปนิจจาวัตสังขารังสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนอปุปปาทวยธรรมมิโนมีอันเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปจิตวานิโรจันติ เกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังวุปสโมสุโคความเข้าไประงับแห่งสังขารทั้งหลายเหล่านั้นเป็นสุขต่อไปตั้งใจรับพรเนียทาวริวหาปุราปริปุเรนติสาคารัง ห่วงน้ำที่เต็มย่อมอย่างสมุทรสาครให้บริบูรณ์ได้ฉันใดเอวะเมวะอิโตตินนางเปตานางอุปกัปปติฐานที่ท่านอุทิศให้แล้วในโลกนี้ย่อมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้น เอจิตังปฏิตังตุมหังขออิทธพลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วคิปะเมวัสมิจตุจงสำเร็จโดยฉับพลันตาเปปุเรนตุสังกปาขอความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนรโสยทา เมื่อประจันในวันเพ็ญมณีโจติรโสยทาเมื่อแก้วมณีอันสว่างสวัยควรยินดีอายุโทปรโทธีโรผู้มีปัญญาให้อายุให้กำลังวันนโทปฏิภาณโทให้วันนะให้ปฏิภาณโสคัสสทาตาเมธาวีผู้มีปัญญาให้ความสุข โสข้างโสอธิคัตจติยอมได้ประสบสุขอายุงทัตวาพลังวันนางสุขันจะปฏิภาณโทบุคคลผู้ให้อายุพละวันนาโสกและปฏิภาณทีฆายุยาสวาโหติยัตยาทูปปัจจติติ ไปเกิดในที่ใดๆย่อมเป็นผู้มีอายุยืนมียอดในที่นั้นๆดังนี้ภวตุสัพพมังคลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านราคันตุสัพพเทวตาขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสัพพุทธานุภาเวนะ ด้วยอานุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอานุภาพแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอานุภาพแห่งพระสงฆ์สัทธาโสธิภวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกมือสาธุกับตอนนี้ Thank you.